ติงปิ้งกรีนเออนี่พวกมึงจะกินอะไรกันบ้างเดี๋ยวกูจะได้เลือกซื้อของไม่ถูกเอาเป็นพวกแบบซุกี้ชาบูแบบแล้วก็พวกเครื่องดื่มเออน่าสนใจตัดเลยตัดเลยเดี๋ยวกูกับไอ้ทอยไปเลือกซื้อเนื้อแล้วเดี๋ยวมึงไงใบไปเลือกซื้อพวกเครื่องดื่มต้องผมขอซื้อเนื้อไม่ได้เหรอพี่อ้าวอ่ะเฮ้ยเฮ้ยผมเรามาทางนี้เหรอไอ้เนื้อไงอ่ะโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวแยกย้ายกันไปซื้ อตามนะไป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 ไอ้ปอยไหนอ่ะเอ้าเมื่อกี้ก็เดินตามมาไม่เหรอไม่เห็นเหรออ้าวสวัสดีครับมารยาทดีไปไหมอ่ะผิดที่ต้องไปอยู่ตรงนี้อยู่นี่นี่ครับนมกล่องอะไรเออเดี๋ยวใส่ถุงด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ใส่ถุงผ้าดิวะถุงพลาสติกอะไรนี่คือพี่ใบคือถุงผ้ามาเองด้วยหรอไอ้ถอดพกถุงแน่นอนเอาถุงมาไหมอ่ะพี่นี่โอ้โหคำถามนี้ไม่น่าเกิดมาขึ้นมาตั้งแต่กูหยิบถุงผ้าขึ้นมาแล้วคิดแบบพวกมึงเนี่ยขยะมันเลยล้นโลกรู้ไหมเฮ้ยบ้าตายแล้วไม่แล้วมึงจะพกมันทำไมสุดท้ายแล้วพี่เขาก็มีถุงพลาสติกบริการให้ก็แค่เดินมาหยิบเอาของมาใส่กันเองนี่จะบอกอะไรให้ว่าถุงพลาสติกเนี่ยกว่าจะย่อยสลายมันใช้เวลานานมากเราเลยแก้ปัญหาที่ต้นเหตุการถุงผ้ามาใช้เพื่อลดขยะแล้วก็เทด้วยคือเราถือผ้าเราแบบภาคภูมิใจไงเพราะว่าเราช่วยโลกแล้วก็รักโลกด้วยไงเดินไปนี่แบบออกจากห้างนี่คือยิ้มได้เลยนะแต่ห้างถึงบ้านเลยเพราะว่าเราหล่อแล้วก็รักโลกด้วยเดี๋ยวก่อนนะอยากกินอยากกินอยากกินมึงพกถุงผ้ามาเองนี่คือมึงจะเอาหล่อด้วยเท่ด้วยแล้วก็รักโลกด้วยอย่างนี้เหรอเอาหมดโหเป็นแฟนมุกนี่สุดยอดเฮ้ยแต่ว่าถ้าแบบถุงผ้าแบบว่าเท่ๆมึงก็ใส่แล้วมันก็แบบคูลนะพูดถึงก็จ้าบอยู่นะจ้าบอยู่นะไม่จริงๆเนี่ยเป็นไอเดียเลยนะคือสมมติว่าถ้าเราอยากจะออกแบบถุงผ้าเองแล้วก็จะเสร็จผ้าที่บ้านหรือบางคนก็อยากจะตัดเย็บออกแบบเองก็ประหยัดไปด้วยได้ถุงผ้าประหยัดเงินเอาไอ้ใบฝากเสียตังค์ด้วยขอบคุณครับใบฝากด้วยเนาะ40ปีปตท.สานพลังสู่ความยั่งยืน